โอเคก็สวัสดีครับนะครับบทนี้ก็มาดูการดีไซน์พื้นกันนะครับซึ่งการดีไซน์พื้นกับผนังเนี่ยก็หลักการเดียวกันนั่นแหละนะครับอ่ะมาดูการดีไซน์พื้นนะครับก็เพื่อนเพื่อนเริ่มต้นที่ไฟล์ที่ชื่อว่า Start Chapter 10.3นะครับผมจะส่งลิงก์ดาวน์โหลดให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูmaterial กับความหนาของพื้นนิดนึงนะครับก็วิธีดูความหนาพื้นแบบ global นะครับคลิกขวา display นะครับ mark with color แล้วก็ thickness นะครับ region by color กดโอเคก็ยังเห็นว่าเป็นยังเป็นพื้นความหนา30อยู่นะครับเดี๋ยวให้เราเปลี่ยนเป็นความหนา15แล้วกันนะครับก็มาตรงนี้นะครับ thickness นะครับก็อ่ะสมมติว่ายังไม่มีนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกตรงนี้ขึ้นมาเลยนะครับชึบแล้วก็เปลี่ยนชื่อก่อนนะครับเปลี่ยนชื่อก่อน15นะครับแล้วก็ th ก็15นะครับ material เป็น240นะกด add closeนะครับแอดให้ใครนะครับก็มาคลิกขวาเลือก select all นะครับแล้วก็มาคลิกตรงนี้นะครับมันก็คือจะเอาตัวเลข55ถึง64มาให้เรา apply โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเพื่อความเป็นระเบียบเนาะเปลี่ยน panel ให้เป็น floor แล้วกันนะครับก็คลิกขวา select all นะครับปรับ structural object ให้เป็น floor นะครับจะได้มีเน็ตง่ายเพราะเวลาทำงานจริงเดี๋ยวจะมีทั้ง floor ทั้ง wall อะไรเงี้ยนะครับก็ว่าไปทีนี้ต่อมาที่สำคัญก็คือตัวนี้ครับ reinforcement type นะครับเราต้องมีก่อนนะถ้าไม่มีมันจะคำนวณเหล็กเสริมไม่ได้เนาะนะครับก็เลือกเลยนะครับของเพื่อนก็จะมี RC floor อยู่แล้วใช่ไหมนะครับก็เลือก RC floor ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีแก้นะครับสอนวิธีแก้หรือว่าตั้งค่าต่างๆนะครับวิธีการตั้งค่านะครับมาตรงนี้ได้เลยนะครับ plate and shell reinforcement type เห็นไหมครับคลิกเลยนะครับสมมติว่าผมไม่มี RC floor 1แล้วเพื่อนๆจะมีแค่นี้ใช่ไหม RC floor ก็ดับมันคลิกขึ้นมานะครับสมมติว่าเราจะตั้งของตัวเองนะครับตั้งของตัวเองดูโอเค type ก็เป็นแบบ simple bending นะครับมันก็จะมีไว้เสริมรับ compression tension อะไรด้วยนะครับแต่ว่าเราเอาแค่ simple bending ก็พอนะครับแล้วก็มาที่ material นะครับ material ก็คือเอาตามในโมเดลเลยนะครับ reinforcement steel นะครับที่จะใช้ในการคำนวณ ก็จะใช้เป็นเอาเป็น db12 แล้วกันservice limit state นะครับเรายังไม่พูดถึงตัวนี้เนาะมันจะพูดถึงเรื่อง crack เรื่อง deflection นะครับ reinforcement นะครับนี่ที่เขาก็ใส่เหล็กให้เขาไปคำนวณก่อนนะครับโอเคก็เป็น db12 ไปโอเคนะครับแล้วก็กด add นะครับเรา apply ให้ใครล่ะนะครับก็ apply ให้ floor นะครับ select all คลิกนะครับถ้าไม่ขึ้นก็ไป copy มาตรงนี้นะครับไป copy มา apply โอเคเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะพร้อมรันนะครับก็กดรันนะครับโอเคต่อมานะครับเราก็สามารถที่จะดูตัว bending ตัว deformation อันนี้ทวนให้นะครับผมทวนให้ไวๆเนาะอย่างmap อย่างเงี้ยครับเราสามารถดู deflection displacement ได้นะครับกด apply ก็เป็น displacement ในเอา 1.4 1.7 แล้วกันนะครับนี่นะครับก็หรือจะดูโมเมนต์นะครับโมเมนต์ก็สามารถใช้ panel cut ในการตัดโมเมนต์ดูได้นะครับโมเมนต์โอเค panel cut ก็ไปดูบทเรื่อง panel cut เอานะครับต่อมาจะมาดูเรื่องการดีไซน์นะครับได้โมเมนต์มาแล้วนะครับมาดูการดีไซน์เราต้องมาตรงนี้ก่อนนะครับดีไซน์แล้วก็ปรับตรงนี้ก่อนนะครับ option ก่อนoption ก่อน require reinforcement of slab slab wall option นะครับก็มาที่โค้ดพารามิเตอร์ก่อนโอเคคัด1 2 3นะครับดีไซน์นะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับ require reinforcement นะครับ of RC slab slab wall นะครับหรือเมื่อกี้ที่เราไปดูในพารามิเตอร์ reinforcement parameter เนาะเรากดตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ก็คือตัวนี้เรามาก็มาแก้ก่อนก็ได้นะครับแต่เราทำไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราเข้ามาที่ตรงนี้เลยนะครับ require reinforcement of RC slab wallโอเคนะครับหน้าต่างรันนะครับที่ใช้รันจะอยู่ข้างล่างนี้นะครับก็เราก็มาเลือกก่อนว่า Resource Panel นี้เขาโหลดให้เราละทั้งหมดนะครับโหลดเคสนะครับจะใช้เคสไหนนะครับถ้าจะใช้เป็นมีโหลด Combination ตัวใหม่ก็ไปสร้างมาก่อนนะครับก็จะใช้ตัวเบอร์5นี่แหละนะครับ Ultimate นะครับแล้วก็กด Calculate โอเค Calculate เสร็จละนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมกดอันนี้เป็น Default ก่อน
แล้วก็ขอเอาตัวไฟไนท์ออกแล้วกันนะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถดูค่าเช่น reinforcement area นะครับอันนี้กราฟิกเจ๊งนะเป็น x ลบกับ y ลบลบก็คือเหล็กล่างนะครับเหล็กล่างที่ขนานกับทาง x นะครับอ่ะเปิด local system ขึ้นมากดเพจดาวให้มันเล็กลงนะครับนี่อ่ะถ้าผมกดตัวนี้ apply นะครับก็คือเป็นเหล็กล่างนะครับเหล็กล่างที่ขนานกับทาง x x ก็คือสีน้ำเงินนะครับวิ่งขนานวิ่งอย่างนี้ที่ต้องเสริมขนาดกับแกน local x นะครับสีแดงก็ประมาณ3จุดกว่านะครับ 3.57 กว่าหรือว่าอยากจะให้โชว์ description ด้วยก็ apply อันนี้นะครับ y ลบนะครับ y ลบก็คือเหล็กล่างที่อีกทิศทางหนึ่งนะครับเหล็กล่างอีกทิศทางหนึ่งเหล็กบนดูสินะครับเหล็กบนเหล็กบน x บวกคือเหล็กบนเห็นไหมเหล็กบนก็จะอยู่ตรงขอบบนทาง y นะครับโอเคเห็นจริงๆเห็นแค่นี้จับใส่เหล็กกันได้แล้วนะถ้าใครโปรนะครับแต่แล้วเราจะมาสอนให้ตัวโรบอทเนี่ยใส่เหล็กให้เราด้วยนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของตัว provided reinforcement นะครับก็คืออันนี้คือ require คือที่ต้องการเดี๋ยวเราจะมาลองใส่เหล็กจริงเข้าไปให้โปรแกรมคำนวณให้นะครับก็มาตัวนี้นะครับกดมาตัวนี้ RC Design นะครับผมเลือกก่อนนะผมเลือกพื้นก่อนกดกลับ Before แล้วกันนะครับเลือกไม่ได้เดี๋ยวกดRegenerate ใหม่ Redraw ใหม่โอเคเลือกได้แล้วต้องเลือกพื้นก่อนนะครับจากนั้นเราก็มากดตรงนี้ก็ได้ครับเขาทำปุ่มรัดไว้ให้เราละ Provided นะครับก็คือให้โปรแกรมใส่เหล็กให้นั่นแหละโอเคซูมเข้าไปดูนะครับซูมเข้าไปดูอันนี้ก็จะมี4แท็บนะครับ4แท็บอันนี้เขาเรียกว่าเขาโชว์อะไรอยู่ลองดูที่ reinforcement map เขาโชว์ required อยู่นะครับ required ก็คือที่ต้องการอยู่ต้องการ 3.77 เขาตีช่องให้นะครับโดยที่ช่องเนี่ยเขาตีที่ dx นะครับ dx dy นะครับ add 1เมตรถ้าอยากถี่ขึ้นก็ 0.5 0.5 กด generate นี่นะครับก็คือดูอย่างเงี้ยครับ 3.77 ก็คือrequire 3.77 ตารางเซนนะครับตารางเซนซึ่งเป็นเหล็ก x ลบนะครับก็ลบก็คือเหล็กล่างขนานกับทิศทาง x นะครับนี่เห็นไหมลูกศรนะครับต้องการ 3.77 นะครับ y ลบนะครับก็เหล็กล่าง x บวกนะครับ x บวกก็จะเห็นว่าตรงกลางนี่จะเป็นสีฟ้านะก็คือไม่ตรงกลางไม่ต้องใส่เหล็กy บวกเหล็กบนเนี่ยตรงกลางก็ไม่ต้องใส่เหล็กโอเคนะครับทีนี้เราอยากดูเขาเรียกว่า provided นะครับ provided reinforcement นะครับเราก็ต้องตั้งค่าก่อนให้โปรแกรมมันรันให้นะครับก่อนให้โปรแกรมมันรันให้เราก็มาตั้งค่าตรงนี้ครับ reinforcement parameter นะครับคลิกเลยโอเคเราจะใส่เหล็กเป็นแบบ bar นะครับ bar maximum length เอา12เมตรก็ได้นะครับแล้วก็มาที่ bar นะครับผมก็จะใส่เป็นก็หลังจากที่เรามีข้อมูลแล้วเนาะเราก็ใส่เป็น db 12แล้วกันนะครับทั้งบนล่างๆนะครับอันนี้เหล็กล่างอันนี้เหล็กบนนะครับโอเค spacing ไม่กำหนดแล้วกันให้เขาเลือกนะครับกด construction reinforcement ถ้ามีช่องเปิดก็นี่ก็มาตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆได้พอดีเราไม่มีนะครับกดโอเคเสร็จแล้วเรากด run ตรงนี้นะครับกด calculation ชื่อ calculate นะครับก็จะปรากฏ provided reinforcement ตรงนี้นะครับถ้าเรากด provided reinforcement ก่อนเมื่อกี้มันจะยังเป็น0อยู่นะครับตอนนี้มันมีละมันใส่เหล็กให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะใส่เหล็กให้เราเรียบร้อยแล้วถ้าดูอย่างนี้ยังไม่หนำใจอีกอยากจะดูเป็นเหล็กเสริมจริงๆนะครับก็มาปรับตรงนี้นะครับเลือกตรงนี้เป็น slab reinforcement นะครับเอาหน้าต่างนี้กดเต็มจอแล้วกันเอาลงมาข้างล่างลูกโอเคมาละนะครับบวกนะครับบวกก็คือเหล็กบนนะครับเหล็กบนเห็นไหมนี่เขาใส่เหล็กให้แล้วนะครับแล้วก็หมุนดูได้นะครับลบเหล็กล่างอันนี้อาจจะผิดอยู่มาปรับตรงนี้ reinforcement อันนี้ก็คือต้องโชว์ bottom นะครับโอเคนี่เหล็กล่างโอเคนะครับแล้วก็ถ้าเราคลิกเนี่ยก็จะปรากฏค่าในทั้งในตารางนะครับในตารางแล้วก็ตารางดีเทลเนี่ยว่ามันอยู่ตรงไหนของตารางโอเค
นะครับก็ประมาณนี้นะครับสุดท้ายเดี๋ยวลองไปลองดู drawing ที่เขาทำสิ drawing 1/4ใช่ไหมเลื่อนไป2/4 14 dB 12นะครับ e at 30เห็นไหมเขาจะเขียนเป็นสไตล์ฝรั่งนะครับชอบไม่ชอบก็สุดแล้วแต่นะครับโอเคหรือว่าใครจะไปเขียนเองก็ได้ถ้ามีแบบฟอร์มอยู่แล้วนะครับก็สุดแล้วแต่โอเคนะครับหรือว่าทั้งโชว์ทั้งบทเหล็กบนเหล็กล่างได้ไหมก็มา reinforcement top and bottom นี่สวยงามกันไปโอเคนะครับก็สำหรับบทนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีครับ